بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้เราพบกับพี่น้องนะครับอินชาอัลเลาะห์ในหัวข้อกลัวไม่กลัวนะครับพี่น้องบอกกลัวไม่กลัวนะพี่น้องก็อาจจะสงสัยว่าคำพูดนี้ใครเป็นคนพูดและถามใครนะครับว่ากลัวหรือไม่กลัววันนี้เราจะมาเล่านะครับและบอกเรื่องราวในความกลัวไม่กลัวแน่นอนตรงนี้นะครับพี่น้องมันเป็นการกลัวหรือไม่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะคืนนี้เราจะคุยในเรื่องของการกลัวอัลลอฮ์นะครับพี่น้องหรือกับคนที่ไม่กลัวและจะทำยังไงให้เรากลัวอัลลอฮ์ให้ได้เพราะว่ามุสลิมนะครับพี่น้องจะได้รับความสำเร็จหรือไม่อยู่ที่เขากลัวอัลลอฮ์มากแค่ไหนเท่านั้นดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับพี่น้องในอัลกุรอานอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวแน่นอนบอกว่าอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกอกุมนะครับแท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกเจ้าคือผู้ที่มีความยำเกรงที่สุดในหมู่พวกเจ้าอัลลอฮ์กล่าวไว้ตรงนี้พี่น้องครับคนที่มีความยำเกรงนั่นคือคนที่กลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเมื่อใดคนคนหนึ่งกลัวต่ออัลลอฮ์สิ่งที่ออกมาจากการปฏิบัติเขาจะเดินไปตามทางที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการตลอดนะครับก็วะอะลัยกุมุสสลามเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับตอบสลามพี่น้องทุกท่านนะครับเอาละนะคืนนี้เราจะดูนะครับทำยังไงให้เรากลัวและอะไรที่ทำให้เราไม่กลัวอัลลอฮ์มันมีสาเหตุและที่มาที่ไปวันนี้เราไม่ต้องไปตรวจสอบคนอื่นนะครับพี่น้องเราตรวจสอบตัวเราเองนะว่าวันนี้เรากลัวหรือไม่กลัวและถ้าเรายังไม่กลัวอัลลอฮ์เนี่ยจะทำยังไงให้เรากลัวอัลลอฮ์และทำไมวันนี้เราถึงไม่กลัวอัลลอฮ์มีสาเหตุแน่นอนอันดับแรกเราคุยกันก่อนนะครับพี่น้องว่าประโยชน์ของคนที่กลัวอัลลอฮ์มันเป็นยังไงบ้างคนที่กลัวอัลลอฮ์หรือคนที่ตักวายำเกรงอัลลอฮ์นั้นนะครับนั่นก็คือเมื่อใดใครที่มีความยำเกรงและตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับมีความกลัวอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์ตะอาลาบอกชัดเจนว่าวะมายัตตะกิลละยัจญัลละฮูมะคราจาอัลลอฮ์จะให้ทางออกแก่ชีวิตเขาแน่นอนแสดงว่าคนที่กลัวอัลลอฮ์นั้นเขาจะไม่มีทางตันใดๆในชีวิตแน่นอนเมื่อมีปัญหาอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเขาเมื่อเขาประสบภัยทุกข์นะครับประสบกับบาลาประสบกับบททดสอบอัลลอฮ์จะช่วยให้เขาผ่านไปได้แน่นอนเพราะอัลลอฮ์สัญญายัจญัลละฮูมะคราจาและไม่ใช่ให้แค่ทางออกนะครับอัลลอฮ์ยังจะสัญญาอีกว่าให้ริสกีมินไฮซุลายะฮ์ตะซิบโดยที่เขาไม่สามารถจะคำนวณคาดคิดมันได้นี่คือผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ตะอาลาจะปกป้องเขาพี่น้องครับสิ่งแรกและสิ่งสำคัญมากที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนบรรดาคุลาฟะอุรอชิดีนสหบัตหลังจากท่านเวลาเตือนแม่ทัพเวลาเตือนเพื่อนเวลานาซีฮัตเวลาตักเตือนซึ่งกันและกันท่านจะเริ่มนะครับด้วยกับการตักเตือนที่สวยงามนั่นคืออิตตะกิลละวัตตะกุลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงกลัวอัลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์นะครับพี่น้องนี่คือเป้าหมายแห่งการชัยชนะและเมื่อใดมีความยำเกรงนะความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจจะตามมาทันทีและพลังในการทำงานพี่น้องไม่ว่าจะเป็นงานดุนยางานศาสนานะครับหรือทั้งหมดเนี่ยมันงานศาสนาหมดแล้วเกี่ยวกับชีวิตเราคนยำเกรงอัลลอฮ์จะไม่ท้อกับชีวิตพี่น้องครับคนที่ยำเกรงและกลัวอัลลอฮ์เขาจะมีกำลังใจในการเดินชีวิตทุกรูปแบบเขากล้าในพี่น้องที่จะตัดสินใจเขากล้าที่จะเลือกทางเดินให้อัลลอฮ์พอใจเขาถึงแม้ว่ามนุษย์ทั้งโลกหรือว่าผลประโยชน์เขาจะสูญเสียไปก็ตามแต่ถ้าวันนี้เขาเดินไปในทางที่อัลลอฮ์ไม่พอใจอินชาอัลลอฮ์พี่น้องคนที่กลัวอัลลอฮ์เขาก็จะทิ้งในสิ่งนั้นแน่นอนครับพี่น้องวันนี้เรามาดูอัสบาบแรกนะพี่น้องทำยังไงให้เรากลัวอัลลอฮ์ให้ได้เพราะการกลัวอัลลอฮ์เนี่ยมันต้องพยายามนะครับพี่น้องไม่ใช่อยู่ๆเราจะกลัวขึ้นมาเลยเป็นไปไม่ได้เราต้องพยายามเราต้องอุตสาหะและเราจะมีความกลัวอัลลอฮ์ขึ้นมาอุลามะจึงตั้งตัดเตะพี่น้องเงื่อนไขและระบบขั้นตอนให้เรากลัวอัลลอฮ์จะทำยังไงอันดับแรกนะครับอันดับแรกอัสบาบุลคอฟสาเหตุที่จะทำให้เรากลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นอันแรกคือการซิยารตุลกุบูร
การเยี่ยมเยียนกูบุตรจะทำให้เรากลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เราตระหนักถึงอาคิเราะห์พี่น้องจริงๆหรือไม่คำตอบตรงนี้ครับพี่น้องที่รักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษหนึ่งว่าอัลกอบรุอัวลุมานาซิลอาคิเราะห์กุบุตรคือบ้านหลังแรกจากบรรดาบ้านของอาคิเราะห์พี่น้องครับเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอย่างนี้พี่น้องครับท่านอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งได้ยืนที่กุบุตรและท่านก็ร้องไห้นี่คือคนกลัวอัลลอฮ์พี่น้องยืนที่กุบุตรร้องไห้ท่านอุสมานร้องไห้และก็บอกสอดคล้องกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัวลุมันซิลมินมานาซิลิลอาคิเราะห์อัลกอบรกุบุตรนั้นเป็นบ้านหลังแรกจากบรรดาบ้านต่างๆของอาคิเราะห์วะอินนะจามินฮุถ้าเกิดเขาสำเร็จในกุบุตรในบารซักเขาไม่โดนกุบัวบีบเขาได้รับความสะดวกสบายพี่น้องวะมาบะดาไอซะรุมินสิ่งที่จะเกิดหลังจากนี้จะยิ่งง่ายดายกว่าเขามากขึ้นกว่านี้อีกนะครับพี่น้องอัลกามะกอละตรงนี้พี่น้องครับเวลาเราเยี่ยมกุบุตรเนี่ยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าซุรูนบีนะซุรุลกุบูรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับอุมมะฮ์ท่านได้สอนกับประชาชาติว่าท่านทั้งหลายจงไปเยี่ยมกุบูรเพราะอะไรพี่น้องฟาอินนะฮะตูซักกิรุบิลเมาตเพราะแท้จริงการเยี่ยมกุบูรนั้นมันจะทำให้เรารำลึกถึงความตายในบางรายงานบอกว่าฟาอินนะฮะตูซักกิรุลอาคิเราะห์ตูซักกิรุกุมุลอาคิเราะห์มันจะทำให้การเยี่ยมกุโบที่เราไปเยี่ยมเนี่ยมันจะทำให้เรานึกถึงโลกอาคิเราะห์พี่น้องนะครับอัลกุรอานศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นเมื่อเราไปยืนที่กุโบและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับตัวท่านเองเนี่ยท่านนบีไปเยี่ยมกุโบท่านนบีไปซิยาเราะห์กุโบท่านไปขอดุอาให้ชาวกุโบท่านนบียังไปในยามค่ำคืนพี่น้องครับวันนี้เวลาหัวใจเราแข็งกระด้างพี่น้องลองไปกุโบดูนะพี่น้องไปยืนที่นั่นไปอยู่ที่นั่นท่านจะหมดซึ่งความโลภท่านจะหมดซึ่งความแข่งขันท่านจะหมดความอร่อยในการสะสมเงินทองท่านจะหมดความอร่อยในการหลับนอนกับภรรยาท่านจะหมดความอร่อยในการอยู่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันพี่น้องท่านจะหมดในความโลภท่านจะยืนอยู่ที่กุบูรแล้วท่านจะรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวพี่น้องกุบูรคือความตายดังนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามยุดริกุมุลเมาตความตายจะมาหาท่านไอนามาตะกูนูไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนความตายต้องประสบแก่ท่านกุลูนับซินซาอิกอตุลเมาตทุกชีวิตต้องริมรถความตายตรงนี้พี่น้องเรายืนที่กุบูรเราไปเยี่ยมกุบูรมันจะทำให้เรารำลึกถึงความตายและเมื่อใดเรารำลึกถึงความตายพี่น้องครับเราก็จะเกิดความกลัวอัลลอฮ์มากขึ้นพี่น้องลองนะอันนี้สิ่งนี้เนี่ยไม่ลองเราไม่รู้พี่น้องลองนะครับพี่น้องไปเยี่ยมที่กุบูตและรำลึกถึงความตายแต่ตรงนี้เนี่ยอุลามะห์จะให้ผู้ที่จะไปเยี่ยมกุบูตต้องเป็นบุรุษนะครับพี่น้องมุสลิมะอุลามะห์ไม่ได้ส่งเสริมให้ไปเยี่ยมที่กุบูตนะครับโอกาสจะฟิตนะห์ต่างๆมันเกิดได้แต่วันนี้ผู้ชายลองไปกุบูตดูกุบูตคือยารักษาหัวใจพี่น้องครับกุโบคือยารักษาทำให้หัวใจท่านรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์ตรงนี้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงสนับสนุนเราไปเยี่ยมกุโบและในสมัยคนอัสซะลัฟุศศอลิหในยุคซะลัฟุศศอลิหนะครับพี่น้องเรื่องราวของการไปเยี่ยมกุโบมีพี่น้องครับวันนี้พี่น้องต้องเข้าใจว่าอัสซะลัฟุศศอลิหคนศอลิหในอดีตเวลาไปเยี่ยมกุโบเขาไปเยี่ยมเพื่อรำลึกถึงความตายจริงๆเขาไปเยี่ยมแล้วก็รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายเขาจึงมีความสมถะในโลกดุนยาเหตุการณ์ครั้งหนึ่งพี่น้องครับนะอันนี้เนี่ยเป็นกิสซาเป็นเรื่องเล่าของบรรดาคนในยุคซะลัฟุศศอลิหไม่ได้คนเล่าในยุคเรานะครับพี่น้องเรื่องราวเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยครั้งหนึ่งท่านมุฮัมมัดบินวาซิอนะครับมุฮัมมัดบินวาซิอรู้จักกันดีพี่น้องไซยิดุตตาบีอีนเป็นตาบีอินนะครับพี่น้องที่ซอลแลมากมากเป็นคนในยุคซาลาฟุตซอลแลนะพี่น้องตาบีแต่เป็นตาบีที่เขาเรียกซอลแลมากมากท่านอยู่ในยุคซึ่ง
เป็นคนที่อยู่ในสมัยตาบีอีนพี่น้องครับหรือเราเข้าใจง่ายๆว่าอัสลัฟฟซอลเลห์นั่นเองมุฮัมมัดอิบนุวาซิยะครั้งหนึ่งท่านได้เล่าเหตุการณ์ให้เราได้ฟังเอาไว้ครั้งหนึ่งบอกว่ามารอนตูบิมักบาร์ครั้งหนึ่งเนี่ยฉันได้เดินผ่านไปยังกูโบตนะครับพี่น้องกูโบเนี่ยเวลาฉันผ่านไปที่กูโบตนั้นเนี่ยฉันก็กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์แค่นั้นเองพี่น้องแค่นั้นเองนะครับในเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นกิสซะห์พี่น้องต้องเข้าใจนี่ไม่ใช่หะดีษนะครับเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในสมัยอัสลัฟุสซอละห์เมื่อมุฮัมมัดอิบนุวาซิยะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ฟะซะมิอ์ตุฮาติฟันมินัลมะกาบิรท่านมุฮัมมัดอิบนุวาซิยะบอกฉันได้ยินเสียงกล่าวออกมาว่ายามุฮัมมัดอิบนุวาซิยะโอมุฮัมมัดบินวาซิยะเอ้ยตะซาวัดมินฮาตะซาวัดมินฮามุฮัมมัดบินวาซิยะท่านจงกล่าวมันให้เยอะนะคำนี้เนี่ยถ้าพูดง่ายๆท่านจงกล่าวมันให้มากคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ฟะวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าลาตะลามุอัจรฮาถ้าเจ้ารู้คุณค่าหรือผลบุญของคำนี้คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำว่ามุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์ท่านจะปรารถนาให้ท่านตายไปพร้อมกับการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เลยพี่น้องนี่คือผลประโยชน์หรือคุณค่านะครับพี่น้องที่การกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นี่มุฮัมมัดบินวาซิยะครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักคนอายุตาบีอีนเช่นกันท่านมุตรอฟนะครับท่านมุตรอฟครั้งหนึ่งได้บอกว่าวะฮุวะมินัสซอลิฮีนัลกิบาร์ท่านเป็นเขาเรียกกิบาร์เป็นผู้อาวุโสในบรรดาคนซอลแลในยุคนั้นท่านอัตรับมัตรับได้กล่าวไว้ครั้งหนึ่งบอกว่าคุณตุอาติมินบาดีอัลบัสรออิลัลบัสรอครั้งหนึ่งเนี่ยท่านเดินทางนะครับพี่น้องจากบาดีบัสรอตชนบทและไปที่บัสรอคือเดินทางในครั้งหนึ่งลิอุซอลลิลจุมอะห์เพื่อที่จะเดินทางไปทำการละหมาดวันศุกร์ในที่นั้นนั่นก็คือที่มัสยิดยามีอะห์ที่บัสรอในตอนนั้นวันนั้นเนี่ยท่านมุตรอฟได้เดินทางล่วงหน้าก่อนวันศุกร์1วันก็คือวันพฤหัสเดินทางพี่น้องและยามค่ำคืนฟะอิซาอะตัยตุฟิลไลลและในยามค่ำคืนในขณะที่ฉันเดินทางอยู่นั้นฉันเดินผ่านไปยังกุบรฟะซัลลัมตุอะลัยฮิมฉันก็ให้สลามชาวกุบรวะดะอูตุละฮุมกะซีรอให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมยาอะห์ลัดดิยารมินัลมุอ์มินีนวัลมุสลิมีนพี่น้องนะครับนี่คือการให้สลามแก่ชาวกุบรเมื่อท่านมาตรับให้สลามและไม่พอพี่น้องท่านยังกล่าวดุอาขอดุอาให้ชาวกุบรอีกอิลลัลไลลามินไลมินัลลัยลนอกจากคืนเดียวเองที่ทุกอาทิตย์ที่เดินทางไปเนี่ยมีอยู่คืนหนึ่งที่มัตรอบไม่ได้กล่าวดูอาให้นะครับพี่น้องเพราะว่าคืนนั้นเนี่ยฝนตกหนักมากท่านจึงไม่ได้หยุดที่กุโบสไม่ได้ให้สลามและไม่ได้ขอดูอาให้แล้วก็รีบเดินทางต่อไปเลยไปยังที่บ้านและเมื่อคืนนั้นพี่น้องครับท่านมัตรอบได้กล่าวซุมมานิมตุติลกัลไลลาคืนนั้นฉันนอนหลับไปในขณะที่นอนหลับอยู่นั้นท่านมัตรอบได้กล่าวว่าฟะรออัยตุรัจุลันมินอะห์ลิลมะกาบิรในนี่คือเรื่องเล่าจากบรรดาซะลัฟุศอลิฮ์ฉันได้เห็นชายคนหนึ่งพี่น้องที่ครับในฝันนั้นมาคุยกับฉันว่าโอ้มาตรับเอ้ยเมื่อคืนนั้นท่านไม่ได้ขอดุอาให้กับพวกเรานะวัลลอฮิลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮูขอสาบานต่ออัลเลาะห์ผู้ซึ่งไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์อินนัลลอฮะยูนาวิรุอะลัยนาอุสบูอันกามิลันบิดุอาอิกขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์ให้นูรความสว่างแก่กุโบของพวกเราหนึ่งอาทิตย์จากดุอาของท่านพี่น้องท่านมัตรบเดินทางอาทิตย์หนึ่งผ่านกุโบนั้นอาทิตย์ละครั้งทุกครั้งที่ผ่านจะขอดุอาให้มีคือวันเดียวที่ไม่ได้ขอพี่น้องอัสบับตรงนี้การขอดุอาให้กับชาวกุโบอัลลอฮ์สุบะตะลัยนวรนูรมีนูรนะครับพี่น้องจากกับบรรดาชาวกุโบ
วันนี้ผมบอกว่าความตายนี่แหละพี่น้องเป็นตัวที่จะทำให้เรารำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกลัวอัลลอฮ์พี่น้องต้องนึกนะครับว่าเราต้องตายไม่มีใครสามารถจะอยู่คำฟ้าได้ดังนั้นจงอย่าดื้อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงอย่าทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความอร่อยในดุนยามันไม่คุ้มกับการลงโทษอันเจ็บปวดนะครับพี่น้องเราจงรำลึกถึงความตายให้มากจงไปเยี่ยมเยียนกูโบสให้มากถ้าพี่น้องสะดวกจงอาบน้ำคนตายให้มากถ้าพี่น้องสะดวกแล้วมันจะทำให้ท่านกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักครับในเรื่องที่สาเหตุที่สองนี่คือวิธีแรกที่จะทำให้เรากลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิธีที่สองพี่น้องครับนั่นก็คือท่านต้องรำลึกถึงความตายเป็นประจำและสม่ำเสมออันดับแรกไปเยี่ยมกูโบสจะทำให้ท่านกลัวอัลลอฮ์อันดับที่สองจงรำลึกถึงความตายแล้วท่านจะกลัวอัลลอฮ์แสดงว่าใครที่มีชีวิตกับดุนยาตลอดโดยไม่มีเวลารำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะไม่มีทางกลัวอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดพี่น้องครับเราอยู่กับดุนยาเราอยู่กับธุรกิจเราอยู่กับงานโดยที่เราไม่เคยรำลึกถึงความตายคนไม่นึกถึงความตายไม่มีทางกลัวอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดตรงนี้พี่น้องครับเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในสมัยท่านอุมัรบินอับดุลอาซิซรอฮิมะฮุลลอฮ์ภรรยาของท่านท่านหญิงฟาติมะได้กล่าวไว้ครั้งหนึ่งบอกว่าครั้งหนึ่งในขณะที่อุมัรบินอับดุลอาซิซกำลังไปที่นอนไปที่ที่นอนของท่านเพื่อจะหลับนอนนั้นเพื่อจะนอนหลับปรากฏว่าเวลาล้มนอนลงบนเตียงแล้วนะบนเบาะแล้วเนี่ยท่านกระสับกระส่ายพลิกกลับไปกลับมาพี่น้องเหมือนกับนกที่กำลังหนาวสั่นเลยพลิกกลับไปกลับมานอนไม่หลับไม่นอนจนภรรยาถามว่ายาอามีรุลมุอ์มินีนลิมะลาตะนัมโออามีรุลมุอ์มินีนเอ๋ยทำไมท่านไม่นอนล่ะพี่น้องดูภรรยาเขาเรียกสามีพี่น้องเขาไม่ได้เรียกชื่อนะฮะเพราะอุมัรบินอับดุลอาซิซมีตำแหน่งเป็นคอลิฟะห์ภรรยาจึงเรียกว่าอามีรุลมุอ์มินีนนะวันนี้ภรรยาเราเนี่ยพี่น้องเวลาอยู่ด้วยกันบางทีการเรียกมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของภรรยานะครับพี่น้องเรียกให้เพาะนักเรียกกับสามีท่านหญิงฟาติมาเรียกยาอามีรุลมุมินีนโออามีรุลมุมินีนเอ๋ยทำไมท่านไม่นอนล่ะทำไมถึงนอนไม่หลับท่านอุมัรตอบกับภรรยาว่าฉันจะนอนได้ยังไงในเมื่อตอนนี้เนี่ยฉันกำลังรำลึกถึงความตายนะครับบนที่นอนอันนี้ฉันกำลังอยู่บนที่นอนแต่ทั้งฉันกำลังรำลึกถึงกูโบสรำลึกถึงความตายทำให้อุมัรบินอับดุลอาซิซนอนไม่หลับเลยครับพี่น้องนี่คือคนซอลแรกที่เขากลัวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาไม่สามารถจะนอนหลับได้เวลารำลึกถึงความตายแล้วจริงๆพี่น้องครับวันนี้พี่น้องลองดูนะว่าเวลาจะนอนเนี่ยพี่น้องนอนข้างๆเมียข้างๆลูกเนี่ยเวลาดูหน้าพวกเขาเนี่ยพี่น้องเคยคิดไหมครับว่าเขาเหล่านี้เนี่ยหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกที่เรารักมากเนี่ยลูกที่เรากอดที่เราจูบที่เราหวงแหนเนี่ยเขาจะโดนอาซาบกูโบสหรือไม่พี่น้องคิดถึงลูกเนี่ยท่านนอนไม่หลับเลยนะครับพี่น้องเป็นห่วงแล้วเมียเราอะครับพี่น้องที่อยู่กับเราเนี่ยเราดูเขาเนี่ยเขาจะรอดจากอาซาบกูโบสหรือไม่เราเป็นห่วงเราคิดเยอะและเรามาดูตัวเราเองเราจะรอดจากนรกหรือไม่จะรอดจากอาซาบกูโบสหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราคิดตลอดพี่น้องครับและมันจะทำให้ท่านกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่กล้าที่จะทรยศต่ออัลลอฮ์ครั้งหนึ่งพี่น้องครับท่านซุฟยานอัสซอรีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับพี่น้องบอกว่าซุฟยานอัสซอรีครั้งหนึ่งเนี่ยได้อ่านอายะห์อัลกุรอานพี่น้องนั่นคืออัลฮากุมุตตะกาซุท่านอิหม่ามซุฟยานอัสซอรีได้อ่านซูเราะห์นี้นะพี่น้องอัตตะกาซุรอัลฮากุมุตตะกาซุรการสะสมทรัพย์สินเงินทองเนี่ยมันทำให้เจ้าเพลิดเพลินฮัตตะซุรตุมุลมะกอบิรจนกระทั่งเจ้าไปเยือนหลุมฝังศพนั่นแหละและเจ้าจะได้รู้พี่น้องท่านอิหม่ามซุฟยานอัสซอรีอ่านแค่2อายะห์อัลฮากุมุตตะกาซุรฮัตตะซุรตุมุลมะกอบิรอ่าน2อายะเองพี่น้องมินศอลาติลอิชาอ
ลาศอลาติลฟัจร์อ่านตั้งแต่หลังละหมาดอิชาจนกระทั่งถึงซุบฮี2อายะห์นี้พี่น้องที่รักอ่าน2อายะห์นี้จนนอนไม่ได้ทั้งคืนจนกระทั่งถึงซุบฮ์พรุ่งนี้พี่น้องและท่านอิหม่ามซุฟยานได้บอกว่าไคฟะอะนามุฉันจะนอนหลับได้ยังไงวัลกับรุอะมามีในขณะที่วันนี้กูบัวกำลังรอฉันอยู่ข้างหน้าเขากลัวทันทีเขาอ่านแค่2อายะห์พี่น้องครับเขากลัวกูบูดกลัวความตายกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันจะนอนหลับได้ยังไงวันนี้กูบัวกำลังรอฉันอยู่ข้างหน้าพี่น้องวันนี้เราสะสมเงินทองเราอยู่กับดุนยาเราสนุกกับทรัพย์สินเคยคิดไหมครับว่าวันหนึ่งเราต้องตายและกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันหนึ่งเราจะไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้ลูกเราเมียเราพี่น้องที่อยู่ใต้ปกครองเราเนี่ยเพื่อนฝูงเราไม่ละหมาดนะครับไม่เอาเรื่องสัตว์นะวันนี้ถ้ารำลึกถึงความตายเราจะไม่อร่อยกับดุนยาเลยแม้แต่นิดเดียวพี่น้องวันนี้ผมก็อร่อยท่านก็อร่อยเพราะเราไม่เคยรำลึกถึงความตายพี่น้องครับอักซิรูซิกรฮาซิมิลลัซซะตจงรำลึกไอ้มากไอ้ตัวที่จะมาตัดความอร่อยท่านนั่นคือความตายพี่น้องครับเอากะมากอลสลัยสลามท่านนบีสอนเราเนี่ยให้เรารำลึกถึงความตายให้มากตัวที่จะมาตัดความอร่อยนั่นคือความตายตรงนี้พี่น้องครับดังนั้นหากอยากกลัวอัลลอฮ์ฝึกให้เป็นคนกลัวอัลลอฮ์จงรำลึกถึงความตายให้มากและท่านจะกลัวพระองค์อินชาอัลลอฮ์สามในการที่เรานะครับพี่น้องอยากจะเป็นคนที่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านต้องนึกเสมอว่าอันนัลลอฮ์ชะดีดุลไอคอบแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่ลงโทษอย่างรุนแรงที่สุดจงนึกถึงโทษของอัลลอฮ์ให้มากจงนึกถึงเสมอนะครับพี่น้องว่าไม่มีใครลงโทษเราได้รุนแรงแล้วหนักหน่วงยิ่งไปกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการลงโทษของอัลลอฮ์วันนี้พี่น้องครับดุนยาเราอยู่เรามีสิทธิ์เต็มที่ในการใช้ชีวิตจะเลือกทางเดินแบบฮารอมหรือแบบฮาลาลท่านมีสิทธิ์ที่จะเดินแต่ท่านต้องรับผิดชอบในผลที่ท่านเดินในวันกิยามะห์พี่น้องทนได้ไหมกับไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทนได้ไหมกับเวลากูโบบีบท่านแล้วท่านจะร้องให้ใครช่วยเสียงของท่านทั้งหมดในดุนยานี้ได้ยินทั้งหมดในการที่ท่านร้องออกมาจากกูโบของท่านท่านทนไหวไหมในการที่ท่านจะถูกทดสอบและถูกลงโทษอย่างนั้นท่านทนไหวไหมพี่น้องกุลละมานาดีจัดจูลูดุฮุมทุกครั้งที่ผิวหนังเขาสุกบัดเดลนาฮุมจูลูดันไกรอฮาอัลลอฮ์จะเปลี่ยนผิวหนังใหม่ให้กับท่านและจะให้เผาใหม่อีกครั้งท่านทนได้ไหมกับไฟนรกของอัลลอฮ์ตะอาลาถ้าท่านทนไม่ได้อย่าคิดทรยศอัลลอฮ์โดยเด็ดขาดพี่น้องที่รักเพราะมันไม่คุ้มในการที่เราจะฝ่าฝืนและทรยศเนรคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องนี่คือต้องตระหนักในการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารุนแรงมากชะดีดุลไอกอบการลงโทษที่หนักมากโทษเบาที่สุดของชาวนรกที่จะได้รับพี่น้องครับไฟนรกทานไฟนรกเท่ากับเม็ดตัวเขียวเนี่ยพี่น้องเล็กนิดเดียวเท่ากับเมล็ดเนี่ยอยู่ที่เท้าท่านแต่ความร้อนของมันมันจะทำให้สมองท่านเดือดอันนั้นเอาอุบิลัยมินะชัยฏอนอูซุบิลัยมินซาลิกสิ่งนี้ถือว่าเบาที่สุดวันนั้นพี่น้องถ้าคนที่โดนหนักที่สุดอะไรจะเกิดขึ้นและวันนี้วันนั้นถ้าคนที่เรารักโดนนะครับพี่น้องถ้าลูกเราโดนหรือนำซ้ำถ้าตัวเราโดนวันนี้ไม่มีใครรับประกันอีหม่านเราได้พี่น้องครับเราต้องขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้มั่นคงในอีหม่านซับบิตพี่น้องยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกัลบีอะลาดีนิกให้หัวใจเรามั่นคงต่อศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้ดุนยาดึงเราออกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าให้ใครดึงเราออกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะพี่น้องเพราะการลงโทษของอัลเลาะห์รุนแรงมากจงอย่าเสี่ยงพี่น้องวันนี้ผิดพลาดในดุนยาขอโทษขออภัยต่ออัลเลาะห์ได้แต่ถ้าไปถึงอาคิเราะห์เมื่อไรท่านจะหมดโอกาสในการตอบัตตัวตลอดชีวิตท่านเพราะท่านจะไม่ตายอีกต่อไปแล้วครับพี่น้องนี่คือ3สาเหตุที่ทําให้ท่านกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่4อุลามะกล่าวว่า
ถ้าท่านจะกลัวอัลลอฮ์ท่านจงฝึกในการมุรอกอบะห์จงตระหนักเสมอว่าฟะอิลลัมตะกุนตะรอฟะอินนะฮูยะรอกถึงแม้ว่าท่านจะไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงเห็นท่านนึกเสมอว่าอัลลอฮ์เห็นท่านท่านจะกลัวพระองค์ไปนอนกับสี่สาเหตุที่ผมบอกผมก็ต้องอามานด้วยผมก็บกพร่องเรามาพูดกันวันนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งผู้พูดและผู้ฟังนะครับพี่น้องว่า 1. จงไปเยี่ยมกูโบส 2. จงรำลึกถึงความตายให้มาก 3. จงตระหนักนะครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์นั้นลงโทษรุนแรงมาก 4. จงตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์มองเห็นเราตลอดเวลาท่านจะกลัวอัลลอฮ์ท่านจะไม่กล้าทำชั่วท่านจะมีความละอายท่านจะมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงพี่น้องนี่แหละครับอิตตะกิลลาจงกลัวอัลลอฮ์ให้สมาคุณแต่ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนท่านจงกลัวอัลลอฮ์นี่คือสาเหตุที่จะทำให้เรากลัวอัลลอฮ์แล้วสาเหตุอะไรพี่น้องที่จะทำให้เราไม่กลัวอัลลอฮ์เอาละฮะอันนั้นคนที่กลัวอัลลอฮ์เขาอยู่แบบนี้แล้วคนที่ไม่กลัวอัลลอฮ์ล่ะครับพี่น้องที่ไม่ละหมาดที่ไม่เอาเรื่องศาสนาที่ไม่สนใจเรื่องราวของอิสลามเลยที่ไม่สนใจเรื่องราวของอะไรเลยเขาไม่กลัวเลยอัลลอฮ์พี่น้องทำไมเขาถึงไม่กลัวมีสาเหตุครับพี่น้องอันนี้สาเหตุที่จะพูดจงออกห่างอย่าทำนะครับพี่น้องสิ่งที่จะทำให้เราไม่กลัวอัลลอฮ์อันดับแรกอัลกัฟละคือการเขาเรียกว่าการหลงลืมอัลกัฟละการหลงลืมคืออะไรครับพี่น้องนั่นคือการที่ปล่อยเวลาหัวใจผ่านไปโดยไม่มีการรำลึกอะไรถึงอัลลอฮ์เลยปล่อยผ่านไปเรื่อยๆเพลินกับดุนยานะครับพี่น้องเพลินกับดุนยาเพลินกับสิ่งมักลุกเพลินกับสมบัติเพลินกับอะไรต่างๆนานาพี่น้องจนกระทั่งหัวใจของเขาถูกปิดลงพี่น้องเขาจึงไม่มีความรำลึกอะไรถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยคนไม่ละหมาดเขาเลยไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยครับพี่น้องเวลาเขาไม่ละหมาดเวลาเขาไม่ถือศีลอดเขาไม่รู้สึกว่าเขาทำผิดเขารู้ว่าทำผิดแต่เขาไม่รู้สึกว่ากลัวการลงโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้แต่นิดเดียวพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังนะครับบอกว่าจงระวังในการกอฟเลและกอฟเลตอนนี้เนี่ยอันตรายในยุคเทคโนโลยีพี่น้องต้องยอมรับทั้งตัวผมด้วย และตัวท่านเราอยู่กับทีวีเราอยู่กับโทรศัพท์เราอยู่กับโซเชียลยอมรับนะครับพี่น้องบางทีมันก็เพลินมันก็สไลด์โทรศัพท์มันก็ดูไอ้นั่นมันก็ดูไอ้นี่จนให้เรารำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยลงมากๆเรารำลึกถึงอัลลอฮ์น้อยมากๆพี่น้องถึงแม้ว่าโทรศัพท์บางครั้งจะใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องอาคิเราะห์แต่ส่วนใหญ่เราจะใช้ประโยชน์ในทางที่ชั่วซะเยอะหรือถ้าไม่ชั่วเราก็ทำในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นบุญอะพี่น้องถึงแม้จะไม่บาปแต่มันก็ไม่ได้ได้บุญและเมื่อไม่ได้บุญเราก็เพลินอยู่กับสิ่งนั้นตลอดนั่นแหละครับระวังนะหัวใจเรามันจะเพิกเฉยในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเราก็จะไม่กลัวอัลลอฮ์อีกต่อไปพี่น้องหัวใจที่น่าสงสารที่สุดคือหัวใจที่ไม่กลัวอัลลอฮ์หัวใจที่น่าสงสารคือหัวใจที่ไม่กลัวอัลลอฮ์พี่น้องครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนี่คือสาเหตุแรกที่ทำให้เราไม่กลัวอัลลอฮ์นั่นคือการกอฟละการเพิกเฉยการลาไหลการหลงลืมนะอย่างที่สองพี่น้องนั่นคืออัลมาอาซีบาปความชั่วที่เราทำเยอะเมื่อใดที่เราทำบาปมากนะครับซุลูมาตุมบะดูฮาฟาวกะบะความมืดมันทับถมความมืดอีกนั่นคือความชั่วที่ปกคลุมความชั่วอีกเข้ามาเรื่อยๆมันทำให้หัวใจเรามืดบอดโดยที่เราไม่กลัวอะไรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยพี่น้องครับดังนั้นเมื่อทำความชั่วทำมาเสียดทำความเลวร้ายสิ่งที่เราต้องแก้ไขจงอิสติกฟาร์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์มากแล้วหัวใจมันจะสะอาดขึ้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษนะครับพี่น้องว่ายาอัยยูฮันนัสตูบูอิลัลลอฮ์วัสตัฆฟิรูโอ้มนุษย์ทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงเตาบัตตัวกลับตัวสู่อัลลอฮ์ฟะอินนีอะตูบุอิลัลลอฮ์เพราะแท้จริงฉันเตาบัตตัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยฟิลยอมในวันหนึ่งเนี่ยมากกว่า100ครั้งที่ท่านนบีกล่าวอิสติกฟาร์กล่าวขอโทษ
ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีกล่าววันหนึ่งมากกว่า100ครั้งพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังนะครับจงน้อยจงพยายามละเว้นจากสิ่งชั่วสิ่งแน่นอนว่าขอมาอาซีขอมาเสียดเราจะไม่ทำเลยเนี่ยมนุษย์พี่น้องบางทีมันก็มีก้าวข้ามมีผิดพลาดอะไรบ้างแต่ท่านต้องพยายามและเมื่อก้าวผิดพลาดไปแล้วก็เตาบัตตัวอิสติกฟาร์ขอโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่3ครับพี่น้องสิ่งที่ทำให้เราไม่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่น่ากลัวมากนั่นก็คือการกัสรตุลมุบาฮัดทำในสิ่งที่มุบาเยอะจนเกินไปอะไรคือการเยอะจนเกินไปมุบาพี่น้องอย่างเช่นงานดุนยาอัลลอฮ์มุบาอัลลอฮ์อนุมัติให้เราทำได้จะค้าขายนะพี่น้องจะนอนหลับจะอะไรต่างๆทำได้แต่เมื่อใดเรายุ่งกับสิ่งนี้เกินไปมันจะทำให้ใจเราหลงลืมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสาเหตุที่4ดิยาอุลวัคการปล่อยเวลาให้หมดโดยไร้สาระพี่น้องการปล่อยเวลาผ่านไปเรื่อยๆมันจะทำให้หัวใจเรานั้นไม่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งพี่น้องอิมามฮัสซันอัลบันนาได้เคยกล่าวบอกว่าคนมุมินนั้นอัลวาจิบาตอักษรุมินัลอาวกาตภาระหน้าที่ต่างๆมันมีมากกว่าเวลาที่มีแสดงว่าเวลาที่เรามีแต่ละวินาทีพี่น้องครับสำหรับมุมินเขาถือว่ามีค่าทุกวินาทีมุสลิมจึงไม่มีการฆ่าเวลาผมเตือนตัวผมด้วยและเตือนตัวท่านนะครับพี่น้องว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องพยายามอิสลามและปรับปรุงตัวเองพี่น้องบางอย่างของที่อัลลอฮ์อนุญาตให้เราทำได้แต่ถ้าทำเยอะเกินไปในเรื่องของมุบะมันจะทำให้เราลืมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการกินอย่างเงี้ยอัลลอฮ์อนุญาตให้เรากินพี่น้องแต่ถ้ากินใช้ชีวิตหมดกับการกินอย่างเดียวเราก็จะลืมจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้แหละครับพี่น้องนะสิ่งที่จะทำให้เราไม่กลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้เราเช็คอีหม่านของเรานะครับพี่น้องว่าใครก็ตามที่มีสาเหตุที่ผมกล่าวไปข้างต้นใครฟังไม่ทันไปย้อนหลังเอานะพี่น้องแสดงว่านี่แหละที่ทำให้ท่านไม่กลัวอัลลอฮ์และวันนี้ในโค้งสุดท้ายเมื่อกี้สองโค้งในพี่น้องโค้งแรกสาเหตุที่จะทำให้เรากลัวโค้งสองสาเหตุที่ทำให้เราไม่กลัวโค้งที่สามอาลามัตบ่งบอกว่าเรากลัวอัลลอฮ์มันมีเครื่องหมายบอกกับพี่น้องอาลามัตแรกนั่นคือไอ้ยสตวียะซาฮิรุลอับวะบาตินุคนที่กลัวอัลลอฮ์ข้างหน้ากับข้างหลังเขาจะเหมือนกันนั่นคือเขาจะไม่มีการกลับกรอกเขาจะไม่ใช่เป็นคนปากหวานแต่ข้างหลังเขาเป็นคนปากร้ายไม่ใช่ข้างหน้ากับคนเขาเป็นยังไงข้างหลังเขาก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่ข้างหน้าทำตัวดูเคร่งคัดศาสนาแต่ข้างหลังเป็นคนชั่วไม่ใช่พี่น้องคนกลัวอัลลอฮ์ข้างหน้าเขาเป็นยังไงข้างหลังเขาจะเป็นอย่างนั้นถ้าเขาเนี่ยไม่ใช่คนเรียบร้อยครั้งหน้าเขาก็เป็นอย่างนั้นพี่น้องครับถ้าเขาเป็นคนที่ผงผางครั้งหน้าเขาก็ผงผางเขาเป็นคนปากแบบนี้ครั้งหน้าเขาก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าเขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนหมดทั้งข้างหน้าและข้างหลังพี่น้องดูนะผมถึงสอนพี่น้องและเตือนแล้วกันบอกว่าอย่าไว้ใจคนปากหวานอย่าไว้ใจคนปากหวานเพราะหะดีษหนึ่งพี่น้องครับในหะดีษกุดซีมันจะมีอยู่กลุ่มชนหนึ่งพี่น้องครับมันจะเกิดขึ้นสิ่งที่น่ากลัวนั่นก็คืออัลซินะตุมอะห์ลามินัลอัสลปากของคนพวกนี้หวานยิ่งกว่าน้ำผึ้งแต่ในเบื้องหลังหัวใจของคนเหล่านี้มันไม่ใช่เหมือนกับปากที่พูดไว้แสดงว่าหะดีษกุดซีนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกพาดพิงอ้างถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนาคตข้างหน้าในยุคหนึ่งมันจะมีคนที่ปากหวานแต่จิตใจเลวร้ายมันจะเกิดขึ้นอย่าไว้ใจพี่น้องใครที่ปากหวานกับเราผิดปกติอย่าไว้ใจมันนะพี่น้องไม่ได้บอกว่าให้เราปากร้ายนะครับแต่ท่านต้องมาตรฐานเอาไว้เลยว่าอย่าไว้ใจคนปากหวานจนเกินไปอะไรก็แล้วแต่ที่หวานเกินไปมันจะมีโรคอยู่ข้างหลังนะครับพี่น้องวันนี้คนเนี่ยข้างหน้าข้างหลังถ้าเหมือนกันได้อัลฮัมดุลิลละห์พูดปกติพอครับถ้ามาประจบอ๋ออย่างนั้นพี่น้องใครมันจะไปบ้าเป็นคนช่างประจบทั้งข้างหน้าข้างหลังคนขี้ประจบอย่าคบพี่น้องคบไม่ได้คนแบบนี้พี่น้องคบไม่ได้แสดงว่าถ้าเขาประจบสอพลอกับเราข้างหน้าคนชมต่อหน้านบียังตำหนิเลยครับพี่น้องใครมายกยอท่านต่อหน้านบียังให้หยิบเอาทรายนี่เควี้ยงใส่หน้าเควี้ยงใส่เลยครับพี่น้องใช้ไม่ได้นี่คืออิสลามข้างหน้าข้างหลังให้เหมือนกันครับพี่น้องนี่คือความยุติธรรมและลักษณะ
ของคนซอลเลห์ข้างหน้าข้างหลังเขาจะเหมือนกัน2ลักษณะของคนซอลเลห์อันนดุมอัลซัยอะอันนดุมนั่นคือเขาเวลาทำชั่วเขาจะรู้สึกเสียใจไปน้องครับผมเอา2เหตุผล2ข้อพอแล้วเอาไปทำอันดับแรกข้างหน้าข้างหลังเหมือนกันนี่คือคนที่มีความยำเกรง2เวลาทำชั่วอะไรไปเขาจะรู้สึกเสียใจพี่น้องคนมุมินนะครับพี่น้องนะคนมุมินเนี่ยครั้งหนึ่งท่านอุมาร์อิบนุคอตอบได้กล่าวปราศัยแก่กองทัพของท่านว่าไอ้ยูฮันเนสโอ้มนุษย์ทั้งหลายมันซัรรัตฮูฮัสซะนะใครที่เวลาทำดีแล้วมีความสุขวะซาอัตฮุซัยอะซัยอะตุและเวลาทำชั่วแล้วมีความทุกข์ฟะฮุวัลมุมินนั่นคือคนมุมินคนมุมินเวลาทำชั่วจะไม่สบายใจแต่เวลาทำดีจะมีความสุขถ้ามีความรู้สึกแบบนี้ท่านคือมุมินอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าทำดีก็เฉยเฉยทำชั่วก็เฉยเฉยนั่นไม่ใช่มุมินพี่น้องคนมุมินทำดีแล้วก็มีความสุขเวลาทำผิดเขาจะรู้สึกไม่สบายใจนี่คืออาลามัตพี่น้องถ้ายังมีความรู้สึกนี้อยู่ท่านคือมุมินนะครับนี่คือสองสาเหตุสองลักษณะง่ายๆนะเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านอันดับแรกหน้าหลังต้องเหมือนกันอย่าปากหวานเกินไปพี่น้องครับพอดีพอดีพอนะพอดีพอดีพอนะสองจงเช็คตัวเองว่าดีใจมีความสุขไหมเวลาทำดีและเสียใจไหมเวลาทำชั่วถ้ามีได้อัลฮัมดุลิลลาห์ท่านยังคือมุมินท่านอุมัยร์อิบนุคอตอบกล่าวว่าฟะฮุวัลมุมินเขาคือมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องครับนะสิ่งต่างๆที่ผมนะซียัดแก่ตัวเองด้วยแล้วก็บอกวันนี้นะครับก็พยายามนะผมเตือนนะครับพี่น้องแล้วก็บอกอีกอย่างนะว่าสิ่งที่น่ากลัวจริงๆนะครับพี่น้องสังคมเราเนี่ยมันแพ้คนปากหวานเพราะพวกเราเนี่ยพวกมาแกปองภาษามลายูบ้านผมก็ได้พวกมาแกปองเต้นะเราแพ้เวลาคนยอคนอะไรเนี่ยบ้าบอคอแตกบ้าตามสู้ตายเลยพี่น้องเวลาโดนยอเยอะๆเลยระวังนะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่นบีเตือนสิ่งที่อิสลามเตือนไม่มีเหมือนพูดง่ายๆพี่น้องวันนี้เราดูพระเอกในละครในละครมันโอ้โหมันเป็นคนดีสารพัดเลยพี่น้องเวลามันชีวิตจริงมันไม่ได้ดีในละครเพราะอะไรพี่น้องมันไม่มีใครหรอกครับมันจะดีขนาดนั้นตลอดและวันนี้เวลาคนพูดหวานๆพี่น้องเชื่อผมเถอะครับไม่มีใครหรอกครับพี่น้องที่จะสามารถพูดหวานได้ทั้งหน้าและหลังดังนั้นตรงกลางพออย่าเวอร์เกินไปและอย่าบกพร่องจนขาดส่วนพอดีพอดีพี่น้องเราเป็นคนยังไงแสดงออกเป็นคนอย่างนั้นมันคบง่ายและสุดท้ายคนที่เสแสร้งหน้าอย่างหลังอย่างคนเหล่านี้สุดท้ายนาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเขาจะไม่มีใครเลยครับพี่น้องเขาจะเหลืออยู่คนเดียวเพราะเมื่อคนมาอยู่ใกล้เขารู้ทันทีว่าสันดานคนนี้เป็นยังไงตัวจริงเขาเป็นยังไงเมื่อรู้ตัวจริงก็วัสสลามลาก่อนบายบายซายนาระนะครับพี่น้องวันนี้เราจะทำยังไงพี่น้องเป็นตัวของท่านเพื่อนจะคบท่านต้องคบที่ท่านเป็นท่านอันไหนที่ไม่ดีก็ปรับปรุงพี่น้องไม่ต้องเสแสร้งและไม่ต้องแกล้งทำเพื่อใครอินชาอัลเลาะห์นะครับชีวิตต้องเดินหน้านะครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่นาซิฮัดกันในค่ำคืนนี้เพื่อให้เราและท่านทั้งหลายได้มีความยำเกรงตักวากลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปรับปรุงนะครับอินชาอัลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์รำลึกถึงความตายตื่นละหมาดตะฮัจญุดยามค่ำคืนแล้วท่านจะมีหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฝากเอาไว้นะครับในนาซิฮัดค่ำคืนนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์